แล้ววันนี้ก่อนฟังเทศอยากให้พี่น้องได้บอกพระเจ้าที่เรารักนะคะว่าวันนี้ลูกจะตั้งใจฟังเทศขอพระองค์ตัดกับลูกได้เถิดเอเมนและเราจะอธิษฐานร่วมกันนะคะข้าแต่พระเจ้าสาธุการพระนามของพระเจ้าสูงสุดในเช้านี้พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือให้เรามีความเข้าใจในพระวจนะคำของพระเจ้าอย่างถูกต้องขอให้เป็นความคิดจากการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้เราเปิดตาใจในฝ่ายวิญญาณขอให้เช้านี้ในเวลา40นาทีที่เรารับฟังถ้อยคำจากพระองค์จะเป็นการที่พระเจ้าทรงโปรดสอนเราโดยตรงขอให้เราจดจ่อในพระวจนะพระเจ้าและให้เรามีคำตอบและมีทางออกสำหรับปัญหาที่เราเผชิญหรือความคิดที่ไม่ถูกต้องขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือให้พระคำพระเจ้านั้นจะครอบคลุมและอยู่สูงกว่าความคิดของเราเองเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนมีใครในที่นี้บ้างที่มีความชอบในเรื่องของความมั่นคงแน่นอนในการดำเนินชีวิตในที่นี้มีใครชอบบ้างลองยกมือให้ข้าพเจ้าดูหน่อยได้ไหมคะโอ้โหจำนวนมือที่ยกนี่มากเพียงพอที่จะเห็นว่าหลายท่านมีความชอบในเรื่องของความมั่นคงแน่นอนในชีวิตของเราตัวข้าพเจ้าเองก็เป็นคนที่ชอบเรื่องความมั่นคงแน่นอนมากๆตั้งแต่เด็กจะดำเนินชีวิตแบบมีแบบมีแผนชอบวางแผนว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรเวลาที่จะทำกิจกรรมหรือคบเพื่อนก็จะเลือกกิจกรรมที่เป็นการทำให้ชีวิตของเราเกิดความมั่นคงกิจกรรมใดก็ตามที่เป็นที่สุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงของชีวิตจะไม่ทำดังนั้นจะดำเนินชีวิตโดยที่ไม่เที่ยวกลางคืนไม่คบเพื่อนที่ยุ่งเกี่ยวกับการดื่มเหล้าบุหรี่ยาเสพติดจะไม่อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ชอบทำอะไรที่ทะเลาะเบาะแว้งกิจกรรมที่เขาไปเที่ยวสนุกสนานเหมือนเด็กทั่วไปจะไม่ทำเช่นนั่งรถไฟเหาะตีลังกาเพราะว่านั่งรถไฟฟ้าธรรมดาแล้วรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงนั่งกับคุณพ่อนี่คือเกี่ยวแขนพ่อไว้แน่นแล้วก็หลับตาปี๋แล้วก็เหมือนว่าพ่ออย่าทิ้งหนูไปไหนหนูจะไม่ไหวแล้วท้องก็จะวิวตลอดเวลาดังนั้นไวกิ้งจะไม่เคยนั่งใครจะชวนจะไม่ไปถ้าไปเข้าบ้านผีสิงจะต้องอยู่ตรงกลางแล้วจะให้ทุกคนล้อมรอบตัวเราแล้วเราก็จะเดินไปแบบหลับตาไปเรื่อยแล้วก็จะแอบดูนิดนึงแล้วเรารู้แล้วว่าลักษณะบ้านผีสิงเป็นแบบนี้คือชอบให้เราตกใจตั้งแต่นั้นก็จะไม่เข้าแล้วถ้าใครไปชวนขี่จักรยานที่อยู่ตามท้องถนนก็จะไม่ขี่เพราะแค่ขี่ในหมู่บ้านก็ล้มเรียบร้อยแล้วล้มปักนะคะรักษาอยู่หลายเดือนกับใบหน้าและแผลเป็นดังนั้นอะไรที่เป็นความเสี่ยงในชีวิตก็จะไม่ทำคนที่ชอบความมั่นคงก็มักจะมีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะมักจะต้องการอะไรที่แน่นอนในการดำเนินชีวิตแล้วถ้าบางอย่างผิดจากแผนที่เราตั้งใจไว้หลายครั้งเราจะรู้สึกหงุดหงิดเราจะรู้สึกไม่สบายใจและใครก็ตามที่รู้สึกผิดหวังมากๆผิดแผนผิดคาดนอกจากความหงุดหงิดไม่พอใจบางครั้งอาจจะร้ายแรงโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญในชีวิตบางคนถึงกับกระทบกระเทือนจิตใจเวลาที่คนรู้ว่าบ้านของเราไฟไหม้บางคนช็อกเสียสติรับไม่ได้เวลาที่เรารู้ข่าวสำคัญเช่นมีโทรศัพท์มาบอกว่าลูกชายของคุณเสียชีวิตจากรถชนบางคนก็กลายเป็นคนซึมเศร้าหรือถ้าเรามีข่าวที่ร้ายแรงบางอย่างที่มันเข้ามากระทบกระเทือนในใจเช่นบ้านของเราเกิดไฟไหม้เราไม่เหลืออะไรอีกแล้วหมดเนื้อหมดตัวบางคนก็สติไม่มีเราจึงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหลายครั้งคนจึงเดินตามท้องถนนคนจึงดูเหมือนกับเขาควบคุมไม่ได้เขาเสียสติแล้วก็มีความคิด
ที่มีปัญหามากมายสิ่งต่างๆเหล่านี้หลายครั้งก็มาจากการที่เขาคาดหวังบางอย่างแล้วสิ่งนั้นไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังเกิดความไม่มั่นคงและเกิดความสั่นคลอนเกิดขึ้นหากเราฝากความหวังหรือเราคิดว่าชีวิตเราต้องมั่นคงแน่นอนมันเป็นความคิดที่เป็นไปไม่ได้หลายครั้งคนฝากความมั่นคงไว้กับมนุษย์แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือความล้มเหลวในชีวิตครอบครัวที่เกิดขึ้นจากสถิติประมาณ10ปีย้อนหลังที่ผ่านมาในปี2000ที่เราเห็นที่โชว์ไว้คือ2545นะคะถึง2554อัตราการหย่าร้างของครอบครัวไทยมีแต่สูงขึ้นสูงขึ้นเปอร์เซ็นต์ในการเลิกลากันนั้นนับวันมีแต่มากขึ้นเรื่อยๆความหวังที่เราจะมีครอบครัวที่มั่นคงและอยู่กันจนไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเริ่มที่จะหายลงไปเรื่อยๆในยุคปัจจุบันไม่เพียงแต่สังคมไทยแต่ในสังคมของต่างประเทศก็เช่นกันหากเราคาดหวังว่าเราจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือครอบครัวปรากฏว่าครอบครัวกลับเป็นที่ที่ทำให้หลายครั้งเราก็หวาดผวาเพราะมีการทำร้ายกันในครอบครัวมีการทำร้ายกันจากสามีหรือภรรยาลูกถูกทำร้ายจากพ่อแม่หรือมีการทำร้ายกันจากญาติพี่น้องจากเพื่อนสนิทเพื่อนฝูงต่างๆสิ่งที่เราเห็นคือเอ๊ะทำไมแม้แต่ครอบครัวคนที่เราน่าจะฝากชีวิตได้และน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยต่อตัวเราแต่เราต้องมาเจอกับสิ่งที่เราไม่ต้องการเจอความไม่มั่นคงหลายครั้งก็เกิดขึ้นเด็กบางคนจึงเติบโตมากับความหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาไม่มั่นใจแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเขาจะสามารถอบอุ่นได้แม้ว่าจะอยู่ในครอบครัวจะอยู่ในโรงเรียนหรืออยู่ในสังคมบางคนก็ไปฝากความมั่นคงไว้กับประเทศชาติที่ตนอยู่หลายคนวางแผนที่จะเปลี่ยนประเทศที่จะอยู่เพราะคิดว่าประเทศเหล่านั้นมั่นคงกว่าประเทศบ้านเกิดของเขาจึงมีการวางแผนว่าวันหนึ่งเขาจะย้ายไปอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้บางคนฝากความมั่นคงไว้กับหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองบ้านที่ดูแข็งแรงแต่อะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเห็นว่ามีภัยพิบัติมากมายในโลกนี้บางครั้งก็มีตึกถล่มนั่งอยู่ดีๆดูจะมั่นคงปรากฏว่าตึกถล่มมาทับคนบางครั้งเราเห็นเรื่องของภัยสึนามิสงครามอาชญากรรมการก่อการร้ายที่ผ่านมาในปารีสก็เกิดขึ้นในฝรั่งเศสหรือไฟไหม้ไฟป่ามีสิ่งมากมายที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในโลกนี้คำถามคือแล้วความมั่นคงมันคืออะไรความมั่นคงมันอยู่ที่ไหนถ้าพูดถึงเศรษฐกิจ 2-3 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศไทยกับดิ่งลงไปอย่างมากทำให้สิ่งที่เราเห็นปัญหาในการทำธุรกิจในหน้าที่การงานก็คือหลายบริษัทบ่นว่าขาดทุนวันนั้นข้าพเจ้าจันสลันพี่ตั๊กน้องเชงไปเยี่ยมครอบครัวหนึ่งเขาก็น่ารักแชร์อย่างเปิดอกเปิดใจว่ายอดขายธุรกิจของเขาเนี่ยตกลงถึง 30% ซึ่งถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากหลายคนขาดทุนปิดบริษัทให้คนออกจากงานและล้มละลายหากเราฝากความมั่นคงไว้กับระบบเศรษฐกิจหรือหน้าที่การงานเราก็สามารถพบกับความผิดหวังได้เช่นกันวันนี้พี่น้องฝากความมั่นคงไว้กับอะไรพี่น้องเคยถามตัวเองไหมคะว่าตัวเราฝากความมั่นคงแน่นอนไว้กับสิ่งใดพระวจนะพระเจ้าในเช้านี้อยากจะหนุนใจให้พี่น้องมั่นใจว่าการดำเนินชีวิตในโลกนี้แท้ที่จริงแล้วเราอาจจะรู้สึกมั่นคงได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่ความมั่นคงแท้จริงอยู่ในพระเยซูคริสต์พระองค์จะเปลี่ยนความไม่มั่นคงให้เป็นความมั่นคงพระองค์จะเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นความแน่นอนได้ถ้าเราเข้าใจหลักการดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูอย่างจริงจังและจริงใจพระองค์จะทรงสอนเราผ่านคำเทศนาวันนี้ว่ารู้จักพระคิดชีวิตมั่นคง
รู้จักพระเยซูคริสต์จะทำให้ชีวิตของเรามั่นคงขึ้นอย่างไรนะคะข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันอย่างน้อย3ประการในเช้านี้สิ่งแรกก็คือมั่นคงเพราะพระคริสต์ทรงมอบแผนการที่ดีเยี่ยมให้กับเราโดยที่โลกนี้ไม่มีให้พระเยซูคริสต์จะมอบแผนการที่ดีเยี่ยมให้กับเราทุกคนที่เชื่อในพระองค์โดยที่โลกนี้ไม่สามารถให้ได้ถ้าเราพูดคำว่าแผนการเรากำลังพูดถึงอดีตหรืออนาคตคะถูกต้องเรากำลังพูดถึงอนาคตมีใครบ้างที่อยากรู้อนาคตถ้าเราพูดถึงอนาคตข้างหน้าพูดถึงแผนการบางอย่างเราบางทีเราอยากรู้อนาคตว่าวันข้างหน้าเราจะมีฐานะดีขึ้นไหมบางคนจึงวางแผนให้กับชีวิตตัวเองมีการวางแผนเรื่องการออมวางแผนทำประกันชีวิตวางแผนทำประกันภัยบ้านของเราวางแผนในการทำออมทรัพย์บางอย่างสำหรับลูกของเราและวางแผนเกษียณอายุก็มีการวางแผนมากมายเพราะว่าทุกคนอยากดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจว่าอนาคตเราจะเป็นอย่างไรแต่แผนนั้นจะสำเร็จหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในปัจจุบันของเราด้วยวางแผนอนาคตที่เราคิดว่าเราจะสามารถลดความเสี่ยงบางอย่างลงได้หรือเราคิดว่าอาจจะช่วยควบคุมบางเรื่องได้ให้เป็นไปตามแผนนั้นสิ่งสำคัญมากๆก็คือว่าและวันนี้เราตัดสินใจอย่างไรที่จะทำให้แผนที่เราวางไว้สำเร็จมนุษย์พยายามวางแผนเรื่องต่างๆเพราะอะไรเพราะว่าเราอยากเห็นภาพอนาคตข้างหน้าของตัวเราเองข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่อยากรู้อนาคตตัวเองเพราะว่าการที่เราไม่รู้อนาคตตัวเองไม่เห็นภาพตัวเองวันข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนการที่เรามองเข้าไปในความมืดการมองเข้าไปในความมืดเท่ากับว่าเรามองไม่เห็นอะไรเลยความสว่างจะทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆแต่การมองเข้าไปในความมืดเราไม่สามารถเห็นอะไรได้เลยดังนั้นชีวิตของเราหลายครั้งเนี่ยอยากรู้อนาคตเพราะเราอยากมองเห็นภาพตัวเองตอนที่ข้าพเจ้าเคยขับรถอยู่ในความมืดในช่วงที่ขับรถใหม่ๆขับรถก็ไม่คล่องแถมไปขับในเส้นทางที่เป็นเหมือนสวนตัดใหม่วันนั้นเป็นวันที่เดินทางไปบ้านคุณยายที่ราชบุรีและจะมีถนนที่เขาตัดผ่าสวนตอนนั้นเริ่มประมาณสัก1ทุ่มแล้วระหว่างขับไปมองไม่เห็นทางสุดท้ายขับรถไปตกอยู่ในหลุมลึกและไม่สามารถขับต่อไปได้การที่เราขับรถอยู่ในความมืดมองไม่เห็นเส้นทางก็ไม่ต่างกับการที่เราไม่เห็นตัวเองว่าวันข้างหน้าในอนาคตเราจะเป็นอย่างไรหลายครั้งคนจึงหวั่นไหวและหวาดกลัวและรู้สึกไม่มั่นคงในความรู้สึกว่าเอ๊ะอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างถ้ามีเหตุการณ์ต่างๆในวันนี้เกิดแบบนี้ผลอนาคตจะเป็นอย่างไรมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยก็เป็นท่านที่ชอบอยากรู้อนาคตสุภาพสตรีท่านนี้จึงไปหาผู้ทำนายชอบมากที่จะรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปวันหนึ่งผู้ทำนายคนหนึ่งก็ได้บอกสุภาพสตรีท่านนี้ว่าเมื่อคุณมีลูกครบ5คนเมื่อไหร่คุณจะต้องเลิกกับสามีพอสุภาพสตรีท่านนี้มีลูกครบ5คนเลิกกับสามีไหมคะเลิกจริงๆมีประมาณ2เหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้เหตุผลที่1คือเขาเชื่อผู้ทำนายและเขาคิดว่าเดี๋ยวพอเขามีลูก5คนเขาก็จะเลิกกับอีกเหตุผลนึงคือก็อาจจะไม่ได้เชื่อแต่ก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะจะจริงไหมคำทำนายนี้จะถูกไหมเขาอาจจะรับเข้าไปในความรู้สึกแล้วว่าถ้ามีลูก5คนเขาอาจจะเลิกภาพในอนาคตเป็นภาพของความไม่มั่นคงแน่นอนในชีวิตคู่ดังนั้นพอคบกันไปแล้วเริ่มมีปัญหาลูก4คนก็เหนื่อยแล้วพอมีอีกคนหนึ่ง5คนต้องทำงานหนักด้วยปัญหาก็เข้ามาหลายๆปัญหาสุดท้ายจึงตัดสินใจเลิกกันและสุภาพสตรีท่านนี้ก็คือคุณแม่ข้าพเจ้าเองท่านตัดสินใจเลิกกับคุณพ่อเมื่อมีลูกครบ5คนจึงต้องส่งลูกทั้ง5ไปอยู่กับคุณยายที่ราชบุรีวันนั้นคุณแม่ยังไม่รู้จักพระเจ้าแต่วันนี้ท่านรู้จักพระเจ้าแล้วและท่านไม่เคยเข้าไปให้ใครทำนายชีวิตของท่านอีกเลยการที่เราไม่รู้อนาคต
เราก็หวั่นไหวแต่หากเรารู้อนาคตที่ไม่ดีเราก็ยิ่งหวั่นไหวว่ามันจะเกิดขึ้นตามนั้นแต่ถ้าเราอยู่ในทางพระเจ้าพระเจ้าจะให้ภาพอนาคตที่ดีแก่เราพี่น้องเชื่อไหมเอเมนพระเจ้าจะให้ภาพอนาคตที่ดีเพื่อหนุนจิตชูใจเราอย่างเช่นพระเจ้าทรงให้อับราฮัมเห็นภาพตัวเองภาพของอับราฮัมคือภาพของเขาที่จะกลายเป็นบิดาของประชาชาติเขาจะมีลูกหลานมากมายเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าพระเจ้าทรงหนุนใจยาโคบให้เห็นภาพตัวเองคือภาพที่ยาโคบจะกลายเป็นบิดาของชนชาติอิสราเอลยาโคบถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอลพระเจ้าทรงให้ยาโยเซฟเห็นภาพตัวเองเขาเป็นที่เหมือนที่พึ่งของครอบครัวเป็นที่เคารพของบุคคลในครอบครัวพี่น้องของเขาพระเจ้าทรงให้เปโตเห็นภาพอนาคตตัวเองผ่านการทรงเรียกเจ้าจะเป็นผู้หาคนดังหาปลาเอเมนพระเจ้าจะให้ภาพที่ทำให้คนมีกำลังใจมีความหวังใจและมีอนาคตที่ดีพี่น้องเห็นภาพตัวเองไหมภาพของท่านเป็นอย่างไรแผนการของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่ดีมีแผนการที่ดีที่พระเจ้าจะมอบให้ครูรัฐเริ่มเห็นภาพตัวเองแล้วเป็นครูในคริสตจักรเด็กแม้พื้นฐานไม่ได้รักเด็กมากนักที่ผ่านมาแต่เมื่อพระเจ้าให้ภาพเขาคือเขาจะกลายเป็นครูที่สอนเด็กช่วยเด็กและนำเด็กครูรัฐก็ตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตเชื่อฟังพระเจ้าและถวายตัวดูแลงานในคริสตจักรเด็กปัจจุบันเป็นฟูลไทม์แม้เงินเดือนอาจจะไม่สามารถแข่งขันได้ในหลายๆตำแหน่งในโลกแต่ด้วยความทุ่มเทและเชื่อมั่นในการทรงเรียกและยอมเหยียดตัวเองจ่ายราคาแม้อาจจะอยู่กับเด็กไม่คุ้นชินเพราะยังไม่ได้แต่งงานและยังไม่มีลูกแต่ก็ตัดสินใจที่จะทำหน้าที่ตามการทรงเรียกด้วยความสุขและเห็นเด็กก็ได้รับพระพรจากการตัดสินใจนั้นถ้าพี่น้องมีภาพบางอย่างที่พระเจ้าเรียกท่านอยากให้ท่านเชื่อมั่นจริงๆว่าภาพนั้นคือภาพที่ยิ่งใหญ่มากเพราะจะเป็นการทรงเรียกและเป็นภาพอนาคตที่มันทำให้ท่านมั่นใจและมั่นคงอย่างแท้จริงเพราะว่าพระเจ้าจะรับรองสิ่งที่พระเจ้าจะใช้ท่านในเยเรมีบทที่29ข้อ11พระวจนะพระเจ้าข้อนี้บอกว่าพระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าเราอาจจะเปลี่ยนอดีตไม่ได้อีกต่อไปแล้วแต่จงเชื่อว่าถ้าเราเดินในแผนการที่ดีเยี่ยมของพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าจะนำเราเราจะเป็นคนหนึ่งที่เราจะมีภาพอนาคตที่สวยงามอย่างแน่นอนเอเมนไหมคะและในยอห์นบทที่3ข้อ16พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ข้อนี้เป็นข้อที่ทำให้ข้าพเจ้าตัดสินใจเชื่อพระเจ้าในปี1990เพื่อนคริสเตียนคนหนึ่งได้ชวนมาที่คริสตจักรแห่งหนึ่งและในวันนั้นการประกาศเรื่องราวพระเจ้าประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆมีพี่น้องท่านหนึ่งมานั่งเล่าเรื่องราวของความรักพระเยซูคริสต์พระองค์ตายไถ่บาปให้เราได้พระองค์ทรงช่วยเราพูดถึงพระเจ้ามีจริงพูดถึงการสร้างโลกแต่ว่าในข้อความทั้งหมด1ชั่วโมงกว่านั้นมีเพียงข้อความเดียวที่แตะต้องใจข้าพเจ้ามากๆก็คือเขาบอกว่าถ้าวันนี้อ้นยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดยอมรับว่าพระคริสต์มีจริงและช่วยไถ่บาปอ้นจะพ้นจากการพิพากษาทั้งสิ้นหากวันนี้เดินไปบนท้องถนนแล้วอาจจะต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอ้นจะไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์เลยโอ้โหเป็นการประกาศที่ท้าทายใจและสุดยอดมากเป็นวัยเด็กด้วยกันนะเขาประกาศแบบสดใสมากแต่เชื่อไหมว่าเป็นคำประกาศประโยคที่ใช่เลยอ่ะมันใช่เลยเพราะว่าอะไรข้าพเจ้าเห็นอนาคตตัวเองทันทีไม่ได้รู้สึกเลยว่ามาแช่งฉันทำไมแต่ก็
มั่นใจว่าโอ้โหเราเห็นอนาคตแล้วเมื่อก่อนเราอาจจะพยายามอยากทำความดีมากมายบางครั้งข้าพเจ้าเคยเล่าว่าความตั้งใจพยายามทำดีก็คือแม้แต่มดลอยน้ำก็พยายามไปช่วยชีวิตให้มดขึ้นมาจากแม่น้ำลำคลองที่ตอนนั้นอยู่เพราะเราถูกสอนมาว่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพยายามชอบปกติชอบตบยุงมากตบเสร็จแล้วก็จะมาวางเรียงไว้ได้กี่ตัวแต่ก็พยายามจะไม่ตบยุงเพราะว่าเราพยายามทำความดีใช่ไหมอะไรที่เป็นความดีเราก็ตั้งใจจะทำตามนั้นแต่เมื่อเราได้ยินข่าวประเสริฐก็คือความดีของเราไม่เพียงพอแต่ด้วยความรักพระเจ้านั้นมากเกินพอและถ้าวันนี้เราเป็นอะไรไปเราได้รับความรอดทันทีคำนี้แตะใจมากก็คือทำให้เราสามารถเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์และวันนั้นเป็นวันที่ทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงอย่างแท้จริงเพราะคนที่ชอบความมั่นคงแน่นอนอยากรู้ว่าเมื่อเราเกิดมาเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรอาชีพการงานจะเป็นอย่างไรควรแต่งงานกับใครจะมีลูกสักกี่คนแล้วจะเก็บเงินไว้ตอนแก่สักเท่าไหร่และสุดท้ายบั้นปลายตายแล้วจะไปอยู่ไหนแต่เราอยู่ในพระเยซูคริสต์เราสามารถเห็นภาพนี้เกือบทั้งหมดที่พระเจ้าบอกเราและตอนนี้พี่น้องมีความมั่นใจไหมคะว่าพี่น้องเห็นภาพตัวเองแล้วว่ายืนอยู่ไหนในเส้นทางของพระเจ้าถ้าพี่น้องยังไม่เห็นอยากให้พี่น้องอธิษฐานและขอการทรงนำว่าพระเจ้าจะนำท่านอย่างไรแต่แน่ๆก็คือท่านรู้แล้วว่าท่านจะได้รับแผนการที่ดีเลิศที่สุดที่พระเยซูคริสต์มอบให้ท่านและแผนการนี้ก็คือแผนการแห่งความรอดท่านจะได้รับความรอดไม่ต้องรับการพิพากษาโทษที่ท่านทำและท่านจะสามารถมีชีวิตใหม่ที่พระเจ้าให้โอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าในชีวิตของท่านเพื่อสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในแผนการอันดีนี้ตลอดไปหากบางครั้งท่านรู้สึกว่าทำไมชีวิตเราล้มเหลวแท้ที่จริงแล้วความล้มเหลวนั้นไม่ได้หมายความว่าชีวิตท่านหมดสิ้นแล้วแต่ความล้มเหลวบางครั้งที่เกิดขึ้นมันหมายความว่าพระเจ้ากำลังมีแผนการที่ดีกว่าให้กับชีวิตของท่านวันนี้อยากให้ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยความมั่นคงในจิตใจและมั่นใจว่าไม่ว่าชีวิตเราต้องผ่านอุปสรรคอย่างไรแต่พระเจ้ายังมีแผนการที่ดีให้กับเราเสมอขอเพียงเรารับไว้ด้วยความมั่นใจรับไว้ด้วยความเชื่อเอเมนไหมคะและสิ่งที่สองคือเราจะมั่นคงเพราะว่าพระคริสต์ทรงมอบความรักที่ดีเลิศให้กับเราโดยไม่เปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่พระองค์ทรงมอบแผนการที่ดีเยี่ยมให้กับเราพระองค์ยังมอบความรักที่ดีเลิศให้กับเราโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆพระธรรมโรมบทที่5ข้อ8บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเพื่อตัวเราไม่ใช่เพียงเพื่อเขาแต่เพื่อตัวเราด้วยและในโรมบทที่8ข้อ38ถึง39บอกว่าเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระคัมภีร์โรมบทที่5ข้อ8ทำให้เราเห็นหัวใจของพระเยซูคริสต์ว่าแม้ตัวเราตัวข้าพเจ้าเองตัวของท่านเองจะเป็นคนบาปซึ่งหมายถึงเราอาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตมากมายแต่พระคริสต์ก็ยังรักเราและพระองค์ก็ยังตายเพื่อเราด้วยส่วนในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ39ประโยคที่บอกว่าหรือซึ่งสูงซึ่งลึกหรือสิ่งใดอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถฟังดีๆนะคะจะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระคัมภีร์ตอนนี้สุดยอดมากคำว่าขาดภาษาเดิมหมายถึงทำให้เกิดช่องว่างหนีออกไปจากไม่มีสักสิ่งหนึ่งที่เป็นการทรงสร้างหรือไม่มีสักสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราขาดออกจากความรักของพระเยซูคริสต์ได้
พระคำตอนนี้ไม่ได้ตีความเหมือนตัวเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงมาที่ตัวเราแต่กำลังพูดถึงพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงรักเราเสมอเราอาจจะมีช่องว่างกับพระองค์เราอาจจะหนีออกไปจากพระองค์เราอาจจะเป็นคนที่ขาดจากความรักของพระองค์มาจากตัวเราเองแต่แม้เราทำแบบนั้นพระเยซูก็ยังทรงไม่ยอมปล่อยเราพระองค์ยังทรงโอบล้อมชีวิตของเราและดึงเรากลับมาให้อยู่ในความรักของพระองค์เสมอนี่คือความรักของพระเยซูที่ยอดเยี่ยมจริงๆพี่น้องอยากมีความรักอยากรับความรักที่เรามั่นใจและมั่นคงไหมคะก่อนรู้จักพระเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าชอบความรักแบบง่ายๆไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะกับความรักเป็นคนรู้สึกว่าเราเห็นความผิดหวังในโลกมาเยอะเพราะว่าข้าพเจ้ามาจากครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เลิกกันดังนั้นเนี่ยไม่ได้หวังอะไรมากหวังแค่คนที่จริงใจตรงไปตรงมารักเดียวใจเดียวรักฉันคนเดียวอยู่กันตลอดชีวิตไม่มากเลยใช่ไหมคะไม่มากเลยแล้วบทเพลงที่เป็นคนที่ชอบเป็นพิเศษที่รู้สึกว่าเพลงนี้แหละค่อนข้างตรงกับความรักของเราบทเพลงนี้มีชื่อว่าขอให้เหมือนเดิมพี่น้องรู้จักบทเพลงนี้ไหมคะอยากให้ลองฟังเนื้อหาดูนะคะว่าเป็นบทเพลงที่ข้าพเจ้าขอไม่มากเลยขอความรักแบบนี้ได้ไหมขอเรียนเชิญฟังค่ะฟังจากนักร้องนะคะคุณสับเจ้าของบทเพลงนี้นี่คือความรักก่อนเชื่อพระเจ้าที่พระเจ้าคาดหวังนะคะนิดเดียวเองใช่ไหมขอให้เหมือนเดิมรักฉันคนเดียวรักมั่นคงข้าพเจ้ารู้ว่าความรักของมนุษย์นั้นการที่จะมั่นคงนั้นหายากจริงๆความรักของมนุษย์นั้นชอบเปลี่ยนแปลงชอบรวนเลชอบเปลี่ยนไปชอบทำให้หวั่นไหวและถ้ามีใครที่ทำได้ตามบทเพลงนี้ข้าพเจ้าก็ดีใจแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าตกใจเสมอก็คือไม่เห็นสถิติของคู่แต่งงานที่เลิกลากันพี่น้องทราบไหมว่ามีคู่แต่งงานที่เลิกกันเนี่ยสถิติเร็วที่สุดกี่วันกี่เดือนกี่ปีสิ่งที่ข้าพเจ้าประสบพบมากับตัวเองคู่แต่งงานที่เลิกกันเร็วที่สุดก็คือเลิกกันทันทีเมื่อแต่งงานเสร็จได้พบมาแล้วด้วยตัวเองเลิกทันทีเมื่องานจบลงแล้ววันหนึ่งข้าพเจ้าเรียนพระคัมภีร์อาจารย์พระคัมภีร์ท่านหนึ่งก็บอกว่ามีคู่แต่งงานชาวอาหรับเคยเห็นแต่ดวงตาสวยๆของว่าที่เจ้าสาวก็รักกันมากมายจนกระทั่งหลังแต่งงานเสร็จเมื่อเปิดผ้าออกปรากฏว่าขอเลิกกับเจ้าสาวทันทีขอยาเพราะว่าอาจจะผิดหวังอาจจะจินตนาการว่าใบหน้าของเธอน่าจะสวยมาก
เพราะดวงตาของเธอนั้นช่างหวานฉ่ำเหลือเกินแต่สุดท้ายจบงานก็จบกันแต่งานเสร็จก็หย่าเลยนี่คือสถิติที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกเจ็บปวดใจวันที่สวยงามกลายเป็นวันที่แสนเศร้านี่คือความรักมนุษย์ใช่ไหมนี่คือความรักมนุษย์เราเห็นภาพการแต่งงานการร้องเพลงที่อาจจะเป็นบรรยากาศที่ดีอบอุ่นแต่พอชีวิตจริงเมื่อเจอบางเรื่องกระทบกระทั่งกันเมื่อเจอบางเรื่องไม่เข้าใจกันเมื่อภาพสวยงามเหมือนหนังจบลงไปชีวิตจริงเมื่อเราเหยียบเท้ากันพูดจาไม่ดีใส่กันเมื่อเราทำร้ายจิตใจกันความรักนั้นก็เหือดหายแต่ความรักของพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นแบบนี้พระองค์ทรงสัญญาว่าความรักของพระองค์ไม่เคยเหือดหายจากชีวิตของเราความรักของพระองค์มั่นคงดำรงเป็นนิจพระองค์ให้อภัยเราเสมอพระองค์เห็นหน้าเจ้าสาวมานานแล้วแต่พระองค์ก็ยังรักเจ้าสาวคนนั้นพระองค์ทรงเห็นเรามานานแล้วแต่พระองค์ก็ทรงรักเราพระองค์ทรงรู้พฤติกรรมเราทุกอย่างแต่พระองค์ก็ยังไม่หมดหวังใจกับเราถ้าวันนี้แม้เพื่อนของคุณบอกว่าฉันไม่รักเธอแล้วพระคิดก็ยังรักคุณถ้าวันนี้แฟนของคุณบอกว่าผมไม่รักคุณแล้วพระคิดก็ยังรักคุณถ้าพ่อแม่บอกคุณว่าฉันไม่รักแกแล้วเจ้าลูกไม่รักดีแต่พระคิดก็ยังรักคุณถ้าลูกของคุณพูดว่าหนูไม่รักแม่แล้วแต่พระคิดก็ยังรักคุณและไม่ว่าใครจะพูดอะไรกับเราฉันเกลียดแกแต่พระเยซูคริสต์ก็รักคุณที่สุดเอเมนไหมคะไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรกับเราก็ตามพระเยซูคริสต์รักเราเสมอนี่คือความรักที่ดียอดเยี่ยมนี่คือความรักที่ดีเลิศของพระเจ้าที่ให้กับเราเราไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องรู้สึกว่าเราขาดความรักเพราะไม่มีสิ่งใดทำให้เราขาดจากความรักของพระเยซูคริสต์ได้เลยจงรับไว้ด้วยความมั่นใจว่าเราเติมเต็มเรารักความรักของพระเยซูเรียบร้อยแล้วและสิ่งที่3สุดท้ายที่จะทำให้เรารู้สึกเกิดความมั่นคงในการดำเนินชีวิตก็คือเรามั่นคงเพราะพระคริสต์ทรงมอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สถิตกับเราโดยไม่จากไปไหนในยอห์นบทที่14ข้อ16บอกว่าเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปพี่น้องลองพูดสิคะว่าอยู่กับเราตลอดไปเอเมนพระคริสต์จะอยู่กับเราตลอดไปเมื่อสาวกของพระเยซูได้ฟังประโยคนี้ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เชื่อว่าเขาจะมีความมั่นใจมากพระอาจารย์ของเขาจะไม่อยู่แล้วพระเจ้าจะไม่อยู่แล้วเขากำลังมีความสุขชื่นชมว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ตัดนั้นเป็นจริงทุกอย่างแต่อยู่ๆภาพที่กำลังสดใสสวยงามพระองค์มาปรากฏพระกายหลังจากฟื้นคืนพระชนแต่อยู่ๆพระองค์ต้องเสด็จจากไปต่อหน้าต่อตาพระเยซูคริสต์ทรงยืนยันและบอกว่าเราจะทูลขอพระบิดาให้มอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้อยู่กับท่านเป็นพระผู้ช่วยของท่านตลอดไปนี่คือคำสัญญาที่ทำให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจได้เพราะไม่มีใครสักคนที่ไม่ชอบให้คนจากเราไปโดยเฉพาะคนที่รักเราพี่น้องชอบไหมถ้าคนที่เรารักมากๆต้องจากเราไปคงไม่มีใครชอบคงไม่มีใครอยากอยู่ในความรู้สึกนี้ว่าการจากกันการที่เราไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบให้คนที่ข้าพเจ้ารักจากไปข้าพเจ้าอยากให้คนที่รักข้าพเจ้าอยู่กับข้าพเจ้านานๆอยากให้อยู่ทุกวันและอยู่ตลอดไปมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็มีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันเขาต้องการความมั่นคงเพราะวันหนึ่งคุณพ่อของเขาบอกเลิกกับคุณแม่แล้วก็ทิ้งไปเด็กผู้หญิงคนนี้รู้จักความเหงาครั้งแรกตอนอายุ10ขวบคุณแม่เขาเริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นคนซึมเศร้ากลายเป็นคนที่ไม่เล่นกับเขาอารมณ์โมโหร้ายทุกๆวันเนี่ยเด็กคนนี้จะต้องอยู่ในบ้านคนเดียวเพื่อรอคุณแม่กลับจากที่ทำงานมีเพียงอาหารที่คุณแม่บอกไว้อย่าลืมไปหยิบอยู่ในตู้อย่าลืมหยิบทานให้เรียบร้อยแล้วคุณแม่ก็จะกลับมาช่วงเย็นหรือหัวค่ำ
เธอเฝ้ารอถ้ามีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กจะรีบวิ่งไปที่ประตูว่าคุณแม่เธอมาหรือยังบางครั้งเธอก็ต้องผิดหวังที่ไม่ใช่แล้วเธอก็เรียนรู้ที่จะพูดคนเดียวเล่นคนเดียวเธอกลายเป็นเด็กที่มีจิตใจที่เฝ้ารอและไม่มั่นคงความรู้สึกในใจของเธอเฝ้าถามว่าเมื่อไหร่คุณพ่อของเธอจะกลับมาเมื่อไหร่นะคุณพ่อจะกลับมาหาหนูการถูกทอดทิ้งการเฝ้ารอหรือความรู้สึกที่เราต้องไม่สมหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันทุกๆวันก็ทำให้พัฒนากลายเป็นคนที่ขาดความมั่นคงทางใจได้เกิดความไม่มั่นคงหวั่นไหวแล้วเฝ้ารอเสมอนี่คือตัวอย่างของคนที่ต้องถูกทอดทิ้งไปและไม่ได้อยู่กับคนที่ตัวเองรักแต่พระคัมภีร์สัญญาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่จากเราไปไหนพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่กับเราเสมอพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยเราในพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่1ข้อ13ถึง14ได้กล่าวไว้ว่าในพระคริสต์ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วยคือเมื่อพวกท่านได้ยินสัจจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและวางใจในพระองค์แล้วพวกท่านก็ได้รับการประทับตาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้พระวิญญาณนั้นเป็นมัดจำในการรับมรดกของเราจนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่เพื่อเป็นการยกย่องพระเกียรติของพระองค์ว้าวการทรงสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากๆคำสัญญานี้ที่พระองค์ทรงประทับอยู่จนกว่าพระเยซูคริสต์จะกลับมานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดอยู่กับเราได้ตลอดเวลาแต่มีแต่พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่อยู่กับเราตลอดเวลาหากพี่น้องคาดหวังว่าอยากให้มนุษย์ที่ฉันรักอยากให้บางคนอยู่กับฉันตลอดเวลาความคาดหวังนี้ไม่มีทางเป็นไปได้แต่ถ้าพี่น้องบอกว่าข้าพเจ้าอยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับข้าพเจ้าตลอดเวลาสิ่งนี้กลับไม่ใช่ความคาดหวังแต่มันคือความจริงมันคือความจริงพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับท่านตลอดเวลาแล้วไม่จากไปไหนท่านไม่ต้องคาดหวังเลยและท่านจะไม่พบกับคำว่าผิดหวังเพราะพระองค์ทรงสัญญาและพระองค์ทรงทำเช่นนั้นข้าพเจ้าเป็นคนที่กลัวการพัดภาคและการจากเอาเป็นแค่แบบว่าไม่ต้องคนรักสนิทในครอบครัวพี่น้องจำแม่บัวแก้วได้ไหมคะที่เคยมาคริสตจักรกับพี่ดาเจอกันเพียงครั้งสองครั้งอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจคือแม่บัวแก้วชอบมากอดขอกอดหน่อยอาจารย์อ้นขอกอดหน่อยพี่น้องรู้ไหมวันที่คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยข้าพเจ้าอยู่บ้านเนี่ยร้องไห้จะเป็นจะตายอยู่สามสี่รอบคือเอาแค่เนี้ยเอาแค่ว่าคนที่รู้จักกันนิดๆหน่อยๆเนี่ยเมื่อต้องจากกันเนี่ยก็รู้สึกไปกับเขาด้วยอ่ะแต่ในใจหนึ่งก็ขอบคุณพระเจ้าว่าคุณแม่เชื่อพระเยซูและจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าแต่ในเรื่องของความรู้สึกผูกพันเนี่ยเราก็อดไม่ได้ที่จะเสียใจและร้องไห้และคิดถึงเพราะว่าพื้นฐานเป็นคนไม่ค่อยชอบการจากกันดังนั้นเนี่ยชีวิตของเราหลายครั้งเราไม่มั่นคงเพราะเราอยู่ในความรู้สึกว่ามันต้องจากกันมันไม่มีใครอยากมีสักคนนึงที่อยู่กับเราตลอดเราอยากมั่นคงอยากมั่นใจในช่วงเวลานึงที่ข้าพเจ้าต้องไปอยู่เหมือนบ้านเซ็นเตอร์ให้กับญาติเป็นบ้านเหมือนบ้านร้างที่ไม่มีใครอยู่เลยเขาก็บอกว่าสามารถไปอยู่ได้นะแต่เนื่องจากอยู่คนเดียวก็จะน่ากลัวเกินไปก็เลยชวนน้องๆผู้หญิงซึ่งเราดูแลชีวิตของเขาสัก 2-3 คนบอกมาอยู่ด้วยกันนะตอนนั้นน้องๆเรียนอยู่ที่รามคำแหงเมื่อเราอยู่ร่วมกันเรามีความสุขดีมากกลับมาเจอกันนัดทานข้าวกันมีกิจกรรมไปด้วยกันแต่อยู่ๆผ่านไปปี2ปีปรากฏว่าน้องเรียนจบก็จะเริ่มแยกย้ายคนนี้อายุมากจบก่อนคนนี้อายุน้อยเริ่มจบบ้านจาก3ก็จากมี4คนเหลือ3เหลือ2สุดท้ายเหลือข้าพเจ้าคนเดียวแล้วทุกครั้งเวลากลับบ้านตอนดึกเนี่ยจะกลัวมากๆเพราะว่าบ้านนี้เคยมีประวัติขโมยขึ้นมาน้องๆเรียกมาแล้วคนมีคนตุ้มคุ้มตะคุ้มตะคุ้มแล้วกระโดดลงไปก็เป็นเหมือนขโมยที่พยายามจะขึ้นมาตรงระเบียงและเคยมีกิจกรรมที่เราต้องร้องกันกิ๊ดก๊าดกระตู้ฮู้ภาษาผู้หญิงเพราะว่าเจอตุ๊กแกตัวใหญ่เท่าแขนขึ้นมาอยู่ในห้องนอนจนกระทั่งเราต้องหาผู้ชายมาช่วยจับออก
แล้วก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่วันหนึ่งที่ข้าพเจ้าต้องไปอยู่คนเดียวไขประตูก็แก๊กก็แก๊กประตูก็เหมือนจะหลุดไม่มั่นคงไขไปทุกครั้งก็จะอธิษฐานภาษาพระวิญญาณดังมากอธิษฐานภาษาพระวิญญาณตลอดการท้อตอนนี้ต้องมาอยู่คนเดียวแล้วอธิษฐานไปเสียงดังๆและเดินสำรวจทุกห้องห้องครัวมีใครอยู่ไหมห้องน้ำชั้นล่างมีใครอยู่ไหมเดินขึ้นชั้น2มีทั้งหมด2ห้องห้องนี้มีใครอยู่ไหมสุดท้ายมาห้องนอนตัวเองมีใครอยู่ไหมถ้าไม่มีใครอยู่ผ่านไป1คืนโล่งใจและเป็นอยู่เนี้ยวันแล้ววันเล่าจนบางทีก็อดคิดไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เราจะแต่งงานสักทีเราจะได้ย้ายจากบ้านนี้นะนี่คือความรู้สึกที่เราอยู่ในความไม่มั่นคงไม่มั่นใจตลอดมาแต่เมื่อขอบคุณพระเจ้าที่เรารู้ว่าอย่างน้อยเรามีที่พึ่งพาได้ก็คือพระคิดและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราและทุกครั้งที่ได้อธิษฐานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อธิษฐานกับพระองค์ข้าพเจ้าก็เกิดความมั่นคงและอิ่มเอิบใจพอข้าพเจ้าก็เรียนรู้ว่ามนุษย์ไม่สามารถมีใครอยู่กับเราได้ตลอดเวลาจริงๆแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องเรียนรู้เสมอก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราและพระองค์ไม่เคยจากไปไหนเลยขอให้เราร้องหาพระองค์เอเมนไหมคะร้องหาพระเจ้าช่วยเราเติมเต็มให้เราให้เราเกิดความมั่นคงในใจในคำเทศน์วันนี้มีเพียง3ประการสั้นๆที่อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าถ้าท่านไม่เคยรู้จักคำว่ามั่นคงไม่เคยรู้สึกว่าชีวิตนี้มันมีความแน่นอนจริงๆท่านคิดถูกแล้วเพราะโลกนี้ไม่เคยให้ความมั่นคงหรือความแน่นอนต่อเราได้เลยมันอาจจะมีความมั่นคงบ้างในบางครั้งบางคราเราอาจจะรู้สึกมีความแน่นอนบ้างในบางเวลาแต่ความมั่นคงที่แท้จริงอยู่ในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมคะขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรทุกท่านหากท่านเป็นผู้ที่รู้จักพระเยซูแล้วอยากให้ท่านอธิษฐานให้ท่านรับไว้ด้วยความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงมีแผนการที่ดีเยี่ยมให้กับเราพระองค์ทรงมีความรักที่ดีเลิศให้กับเราและพระองค์ทรงมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของเราตลอดไปขอให้เราขอกับพระเจ้าให้เราเกิดความมั่นคงทางใจอย่าเพียงหวังว่าเราจะพึ่งหรือฝากชีวิตไว้กับมนุษย์หรือสิ่งของในโลกจะจงฝากไว้กับพระเจ้าแต่หากท่านมาคริสตจักรวันนี้เป็นครั้งแรกยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์อยากให้ท่านเรียนรู้เรื่องราวของพระองค์พระเยซูคริสต์ที่ทรงเป็นพระเจ้าที่จะช่วยท่านให้อภัยความผิดบาปของท่านและพระองค์จะดูแลชีวิตของท่านตลอดไปขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ